ทุกคนก็ตกใจว่าอ้าวนี่ไปผ่าตัดมาจริงๆเหรอทำไมแบบพักฟื้นไวจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เจ็บเลยเหรอการผ่ามันก็เหมือนคนคลอดลูกนะเดินเดินระวังนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเราก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุกิตาพดุงชีวิตนะคะชื่อเล่นชื่อตาลค่ะปัจจุบันเป็นเมเจอร์แฟคทอรี่ของบริษัทมิหิมิหิไทยแลนด์นะคะเป็นพวกขนมพวกเบเกอรี่ค่ะก็มีอาการปวดท้องอะค่ะปวดท้องมากแล้วก็ประจำเดือนมาเหมือนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มาเยอะกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นอาการเหมือนไม่ค่อยดีอะค่ะไม่เคยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาพบคุณหมอดีกว่าจะได้หาแนวทางรักษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มาพบคุณหมอจุฑาทิพย์คุณหมอก็แนะนำแนวทางให้ผ่าตัดค่ะเพราะว่าตรวจพบก้อนเนื้องอกในโพรงมดลูกอะค่ะก็อันตราซาวเจอที่คุณหมอแจ้งว่ามันประมาณขนาด4เซนติเมตรนะคะเลยว่าเป็นการรักษาที่ดีสุดคือต้องเอาออกเพราะว่าทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็อาจจะมีเลือดไหลมากกว่าปกติด้วยอย่างเงี้ยค่ะแนวทางที่คุณหมอแจ้งก็คือเป็นการผ่าตัดโดยการส่องกล้องผ่านเข้าทางโพรงมดลูกทางช่องคลอดนะคะก็จะไม่มีแผลใดๆไม่ได้เจาะหน้าท้องแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นนานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจผ่ากับคุณหมอเลยค่ะตอนเข้าห้องผ่าตัดก็ยังแอบกลัวอยู่ด้วยบรรยากาศเนาะขึ้นชื่อว่าผ่าตัดแล้วก็น่ากลัวอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพักฟื้นขึ้นมาจากผ่าตัดแล้วค่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบได้รับการผ่าตัดเลยอะค่ะไม่ได้เจ็บมากก็อาจจะแบบมีระคายเคืองอาจจะเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถึงกับแบบต้องแบบขอยานอนหลับขอมอร์ฟีนขอยาแก้ปวดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าที่เรามาผ่าตัดจริงๆแล้วเนี่ยใช่ค่ะดีมากเลยนอนโรงพยาบาลแค่วันเดียวเองค่ะก็พักฟื้นที่บ้านประมาณ 2-3 วันนะคะก็คือดูอาการว่าเรามีอาการปวดอีกไหมหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าค่ะโดยรวมก็ไม่มีอะไรเลยค่ะแทบไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ทุกคนก็ตกใจว่าอ้าวนี่ไปผ่าตัดมาจริงๆเหรอทำไมแบบพักฟื้นไวจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เจ็บเลยเหรอนี่เธอเหมือนการผ่ามันก็เหมือนคนคลอดลูกนะเดินเดินระวังนะอะไรเงี้ยแต่ตัวเราก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าระวังว่าไม่ยกของหนักไม่แบบทำอะไรที่ดูแบบสุ่มเสี่ยงจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะถ้ารวมถึงกับนับย้อนไปจนวันแรกจนวันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปรักษาที่อื่นเลยค่ะก็อยู่ที่นี่สบายใจเหมือนอยู่บ้านค่ะเรียกว่าก็เหมือนมานอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านการดูแลจะใส่ดีทุกอย่างสะอาดเป็นระเบียบแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้โดยสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยอะค่ะเรายังรู้สึกอุ่นใจว่าเราไม่ได้แบบอยู่ในที่สถานที่ที่แบบไม่โอเคเลยอะค่ะขึ้นชื่อว่าเวทธานีแล้วค่ะดีทุกอย่างค่ะคอนเฟิร์มค่ะก็อยากแนะนำว่าอยากให้คนที่มีอาการแบบรู้สึกปวดท้องหรือแบบรู้สึกผิดปกติประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะการอันเดอร์ซาวก็ดีหรือว่าการผ่าตัดก็ดีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก็วิวัฒนาการสมัยนี้ก็ค่อนข้างพัฒนาไปไกลแล้วอะค่ะไม่เจ็บอย่างที่จินตนาการว่าอุ๊ยมันต้องเจ็บแน่ๆค่ะพักฟื้นแป๊บเดียวไม่เจ็บแน่นอนอย่ากลัวเลยค่ะถ้ามาก็มาที่เวทธานีนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ